ดิฉันนางดวงเด่นเสธาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550ได้บรรจุครั้งแรกที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ได้ย้ายมาประจำที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ. 2553ที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายและปัจจุบันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายได้11ปีแล้วค่ะหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือจะอยู่ในฝ่ายบุคคลของสำนักงานก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ายแต่งตั้งลาออกเกษียณที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะจะนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและก็ได้นำคำสอนของในหลวงร.9มาใช้ในการดำเนินชีวิตและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9เช่นกันค่ะโดยสิ่งที่ทำก็คือจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักโดยที่ว่าก่อนที่จะทำอะไรก็จะมักนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมก่อนเสมอค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติและก็สูงสุดเนาะของชีวิตข้าราชการอยากจะนำไปเผยแพร่หรือว่าต่อยอดกับข้าราชการอยากจะให้ข้าราชการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสถูกต้องและก็ตรวจสอบได้โดยที่ว่าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสิ่งที่อยากจะทำนับจากนี้ก็คืออยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่าเป็นหน่วยงานราชการได้นำหลักคำสอนพระพุทธศาสนาไปใช้ในการทำงานเพราะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมในจิตใจถ้าหากว่ามีคุณธรรมแล้วการทำงานมันก็จะสำเร็จลุล่วงแล้วก็ส่งผลถึงเหมือนกับเป็นผลประโยชน์เนาะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรทุกคนค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะให้ทำในองค์กรก็คืออยากจะให้มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้าในวันพระเนาะทุกวันพระค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ทางพระเขาเทศนาคำสอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆค่ะดิฉันคิดว่าการที่ทำแบบเนี้ยก็จะทำให้เหมือนกับจิตใจเนาะจิตใจก็จะมีคุณธรรมแล้วก็ทำให้ลดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆอะค่ะก็จะทำให้เป็นการกล่อมเกลาจิตใจโดยมันจะซึมซับอะค่ะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้เข้าไปแล้วก็ทำให้ลดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานได้ค่ะคติประจำใจของดิฉันก็คือรับใช้ปวงประชาดังสมญาข้าราชการค่ะ